น้ำว่ามันสวยไหมลูกน้ำชอบไหมครับเอ้าไม่ชอบเหรอโอ้โหสวยจังเลยสวัสดีค่ะวันนี้จะทำการunbox นะคะกระเป๋ายี่ห้อ Yves Saint Laurent ค่ะ Yves Saint Laurent เนาะอ่านออกเสียงแบบฝรั่งเศส and that is Yves Saint Laurent 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 and again มินก็ทำการซื้อผ่าน IG นะคะเดี๋ยวร้าน IG ร้านไหนจะขึ้นให้ดูแกะแล้วนะภายในนะคะก็จะเจอเป็นถุงกระดาษแบบนี้ถุงกระดาษก็ใหญ่อยู่นะคะนะคะคือสัมผัสของถุงกระดาษมันก็แบบดีงามอ่ะมันไม่ใช่กระดาษแบบกะโหลกะลาค่ะมันเป็นกระดาษเคลือบอะไรบางอย่างให้มันแข็งกันน้ำด้วยตัวกล่องก็เช่นกันนะคะดูออกเลยว่าไม่ใช่ของปลอมเนาะไปค่ะเปิดมาแทนๆก็จะเจอเป็นตัวการ์ดนะคะน่าจะเป็นคู่มือนะคะการดูแลกระเป๋าจะดูไม่เอ่ยแกะให้ดูเลยเนาะเล็บลอกอ่ะอายจังปกติมีไม่เคยอ่านเลยนะทุกคนถ้าอยากจะอ่านก็ไว้ค่อยอ่านโอเคค่ะมีอะไรอ่ะน่าจะเป็นเหมือนโค้ดสินค้าค่ะก็คือปี2020รายละเอียดโอเคช่างมันหมดยังยังไม่หมดเหมือนจะเป็นหวัดอ่ะไม่ใช่โควิดนะเมื่อกี้แอบไปจัดการตัวเองนิดนึงเคหมดแล้วนะคะในนี้เราจะเปิดดูกระเป๋ากันตื่นเต้นอ่ะเอ้ยเกินก่อนนะคะกระเป๋าสตางค์ที่มีนซื้อเนี่ยความตั้งใจเลยก็คือสีเขียวเพราะว่าเป็นวันเกิดนะอันนี้ซื้อของขวัญวันเกิดให้ตัวเองไม่มีใครซื้อให้นะแต่ว่าก็จะพูดอย่างนั้นก็ได้ถือแฟนนะให้เงินมานิดนึงส่วนนึงแล้วเราก็เอามาซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้ตัวเองค่ะเปิดดูเลยนะอ๋อเมื่อกี้บอกเป็นสีเขียวใช่ป่ะเพราะว่ามันถูกฉลกกับวันเกิดมีเกิดวันศุกร์เขาบอกต้องใช้กระเป๋าสีเขียวเขียวเนี่ยซับจ้าอ้าวอะไรเนี่ยไงอ่ะสีเขียวแล้วอะไรเงินนะทุกคนคือแบบเอ๊ะนี่อะไรจ๊ะเนื่องจากมินถือกล้องเนาะอ้ายการ์ดเยอะจังเอาไม่ใช่โอ้โหมันคือราคาค่ะราคาไทยบาทนะวันนี้ที่มินอัดวิดีโอก็คือจะเป็นวันที่เท่าไหร่วะวันที่6ใช่วันนี้วันที่6แล้ว6มิถุนาไม่ใช่สิขอโทษค่ะวันนี้วันที่5วันนี้วันที่5มิถุนาเป็นวันศุกร์นะเป็นวันนำโชคของมินก็เลยเปิดกระเป๋าวันนี้เลยโอเคราคาที่ถ่ายแต่ว่ามินซื้อในไอจีถูกกว่านี้นะคะนิดนึงเนื่องจากมันเป็นการ์ดโฮลเดอร์เนาะมันก็จะเล็กอะค่ะถูกป้อยมันไม่ถนัดเลยเปิดยังไงดีมือเดียวมันไม่ถนัดมันเป็นแป๊กอะก็จะมีช่องใส่การ์ดช่องใส่การ์ดกี่ใบโอ้ยคนช่วยหน่อยช่องใส่การ์ดนะคะ1 2โอ้ยๆๆไม่ถนัดเลยอ่ะ1 2ที่ใส่ซิปอันนี้ที่ใส่อะไรมั้ยเพราะตรงนี้ก็ใส่ได้โหน่าจะประมาณฝั่งละ3แล้วก็6ด้านแล้วก็ตรงนี้ก็คือใส่แบงค์ไปจ้า
เดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะคะมาค่ะเดี๋ยวมินจะใส่การ์ดดูนะว่าแบบใส่การ์ดได้ไหมใส่เงินได้ไหมแบงค์พันมันแบบมันยาวมากเพราะมันใส่ไม่เข้ามันต้องพับคนคะจากการใส่แบงค์พันมันใส่ได้แบบไม่เต็มอ่ะมันต้องงอคือการใส่จะค่อนข้างลำบากถ้าเป็นแบงค์ยาวๆนะแต่ว่าเนี่ยมินต้องพับอ่ะรีวิวเลยละกันแบงค์ทุกไซส์นะที่มินเอามาลองคือแบงค์ร้อยแบงค์พันแบงค์500มินต้องพับมุมหมดเลยเพื่อที่จะให้ใส่ง่ายขึ้นแอบผิดหวังตรงเงินน่ะโอเคเราจะมาดูว่าการ์ดอะใส่เป็นยังไงหลังจากที่มินลองใส่ทุกอย่างแล้วนะคะพวกการ์ดเงินเหรียญดูว่าใส่ได้ทั้งหมดเท่าไหร่คือมินอัดแน่นมากนะ2 3 4ในนี้ก็มีนะคะข้างๆตรงนี้ก็มีทุกคนในข้างหลังสิเห็นป่ะโอเคแล้วก็เหรียญก็ใส่แล้วนะมินถือกล้องอะค่ะก็อาจจะการรีวิวอาจจะไม่สมบูรณ์เวียนหัวหน่อยต้องขอโทษด้วยนะคะโอเคพี่มินใส่เหรียญนำโชว์เนาะแล้วก็ใส่แบงค์เข้าไปแล้วเรียบร้อยแบงค์ไทยก็พับๆแบบนี้ค่ะก็เป็นกระเป๋าที่ใช้งานได้จริงนะคือเก็บได้ทั้งแบงค์ทั้งเหรียญทุกอย่างแต่อาจจะแบงค์อาจจะต้องพับนิดนึงอะค่ะแต่โอเคสีถูกฉลกทุกอย่างตรงคอนเซ็ปต์ที่เราอยากได้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้จ้า